การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเพื่อนมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำความรู้จักกับเพื่อนทั้งสองของพี่ได้เลยค่ะเริ่มจากคนแรกมีชื่อว่าพี่ไมโครโฟนค่ะส่วนคนที่สองชื่อว่าพี่ดินสอค่ะซึ่งพี่ทั้งสองคนนี้จะมาให้ความรู้เรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราย่อมมีความคิดความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสามารถแสดงออกให้ผู้อื่นทราบโดยการพูดแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในเชิงวิจารณ์นั้นจะมีทั้งการสนับสนุนและการโต้แย้งหลักในการวิจารณ์นั้นเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใดจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์และประเมินค่าให้ชัดเจนซะก่อนแล้วจึงวิจารณ์ต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์คือการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนหรือวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรจะแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ผู้พูดจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีอคติต่อสิ่งที่ต้องแสดงความคิดเห็นเอาล่ะครับน้องๆต่อไปเรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างนะครับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มีดังต่อไปนี้เริ่มจากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีควรวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หากไม่เห็นด้วยควรเป็นการติเพื่อก่อและมีข้อเสนอแนะไม่มีอคติหรือความลำเอียงหลีกเลี่ยงการวิจารณ์เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นและไม่พูดจาส่อเสียดทับถมเยาะเย้ยใช้ถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดชัดเจนควรยกตัวอย่างประกอบมีมารยาทในการพูดใช้น้ำเสียงนุ่มนวลรู้จักใช้คำขอโทษเมื่อผิดพลาดและใช้คำขอบคุณเมื่อได้รับคำยกย่องชมเชยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างดีกว่าครับคุณลุงของฉันมีหลานชายคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงไม่ได้เรียนต่อคุณลุงสงสารมากกลัวหลานจะลำบากจึงไปรับมาอยู่ด้วยและให้รับใช้คุณลุงอย่างใกล้ชิดหลายปีผ่านไปหลานของคุณลุงโตขึ้นใกล้เป็นหนุ่มแล้วก็ยังรับใช้คุณลุงเหมือนเดิมฉันเริ่มรู้สึกกังวลกับวิธีการดูแลเลี้ยงหลานของคุณลุงและไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะต่อไปถ้าสิ้นคุณลุงแล้วเด็กคนนี้จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรคุณลุงน่าจะส่งเสริมให้หลานได้เรียนหนังสือแล้วฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้ติดตัวไปทำมาหากินในวันข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปรับฟังความรู้กับพี่ดินสอนนั้นถ้าน้องๆคนใดอยากพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อไปพบกับกิจกรรมคนไหนกันแน่ได้เลยครับน้องๆคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์คือการเขียนบทวิจารณ์เรื่องจากการฟังและการอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่านน้องๆคะต่อไปเรามาดูหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างนะคะหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มีทั้งหมด4ข้อคือผู้เขียนต้องอ่านเรื่องหรือฟังเรื่องโดยตลอดจากนั้นเก็บใจความสำคัญของเรื่องแล้วเขียนสรุปเรื่องราวให้ถูกต้องต่อไปคือเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาในการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้แก่จุดประสงค์ของการเขียนหรือการพูดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องมีเหตุผลเหมาะสมหรือไม่คุณค่าของเรื่องต่อผู้มีส่วนร่วมมีหรือไม่อย่างไรและมีข้อคิดอะไรบ้าง
ภาษาที่ใช้อ่านง่ายน่าสนใจหรือไม่ลำดับเรื่องดีหรือไม่อย่างไรการเขียนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่การเขียนบทวิจารณ์ผู้เขียนควรเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นต้นร่างก่อนเสมอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการลำดับความคิดที่ต่อเนื่องผู้เขียนนำต้นร่างมาปรับปรุงตรวจสอบแก้ไขภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องชัดเจนจากนั้นเขียนเรื่องที่ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะค่ะน้องๆต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างนะคะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ซื้อยากินเองบางคนใช้วิธีรดน้ำมนต์หรือเป่าคาถาอาคมบางคนก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัยการซื้อยามากินเองสะดวกและง่ายแต่ถ้าใช้ยาผิดประเภทอาจมีอันตรายการรดน้ำมนต์หรือเป่าคาถาอาคมได้ผลทางกำลังใจแต่อาจไม่หายเจ็บป่วยการไปหาหมอที่สถานีอนามัยอาจเสียเวลาและไม่สะดวกแต่เป็นการรักษาที่ถูกวิธีข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนต้องการเขียนถึงการรักษาตนเองยามเจ็บป่วยผู้เขียนต้องการให้ผู้ที่ไม่สบายนั้นไปหาหมอที่สถานีอนามัยมากกว่าที่จะซื้อยามากินเองหรือไปรดน้ำมนต์เพราะอาจเกิดอันตรายหรือโรคไม่หายการไปหาหมอจะเป็นการรักษาที่ถูกวิธีแม้จะเสียเวลาและไม่สะดวกการใช้ภาษามีการลำดับความคิดที่เข้าใจง่ายเป็นข้อความที่มีคุณค่าเตือนใจทุกคนในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยน้องๆต้องจำไว้ให้ดีนะคะว่าการเขียนบทวิจารณ์เป็นการฝึกทักษะการคิดให้เราแยกแยะเหตุผลรวมทั้งประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะน้องๆคะก่อนจากกันวันนี้พี่มีกิจกรรมทบทวนมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดจงแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในรูปแบบการพูดและการเขียนให้ถูกต้องตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์คุณลุงของฉันมีหลานชายคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงไม่ได้เรียนต่อคุณลุงสงสารมากกลัวหลานจะลำบากจึงไปรับมาอยู่ด้วยและให้รับใช้คุณลุงอย่างใกล้ชิดหลายปีผ่านไปหลานของคุณลุงโตขึ้นใกล้เป็นหนุ่มแล้วก็ยังรับใช้คุณลุงเหมือนเดิมฉันเริ่มรู้สึกกังวลกับวิธีดูแลเลี้ยงหลานของคุณลุงและไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะต่อไปถ้าสิ้นคุณลุงแล้วเด็กคนนี้จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรคุณลุงน่าจะส่งเสริมให้หลานได้เรียนหนังสือแล้วฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้ติดตัวไปทำมาหากินในวันข้างหน้าตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ซื้อยากินเองบางคนใช้วิธีรดน้ำมนต์หรือเป่าคาถาอาคมบางคนก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัยการซื้อยามากินเองสะดวกและง่ายแต่ถ้าใช้ยาผิดประเภทอาจมีอันตรายการรดน้ำมนต์หรือเป่าคาถาอาคมได้ผลทางกำลังใจแต่อาจไม่หายเจ็บป่วยการไปหาหมอที่สถานีอนามัยอาจเสียเวลาและไม่สะดวกแต่เป็นการรักษาที่ถูกวิธีข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนต้องการเขียนถึงการรักษาตนเองยามเจ็บป่วยผู้เขียนต้องการให้ผู้ที่ไม่สบายนั้นไปหาหมอที่สถานีอนามัยมากกว่าที่จะซื้อยามากินเองหรือไปรดน้ำมนต์เพราะอาจเกิดอันตรายหรือโรคไม่หายการไปหาหมอจะเป็นการรักษาที่ถูกวิธีแม้จะเสียเวลาและไม่สะดวกการใช้ภาษามีการลำดับความคิดที่เข้าใจง่ายเป็นข้อความที่มีคุณค่าเตือนใจทุกคนในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยน้องๆคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
น้องๆ อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีค่ะ